ขวาด้วยกันทั้งคู่แล้วก็หมัดมีทิ่มตรงๆออกมาเบียดเลยครับโอ้โหดูจังหวะการกดของโกนาเต้ตีไม่ได้กรรมการแย่ก่อนแล้วก็เดินเบียดขยับเข้าไปมีหมัดนะครับเป็นอาวุธเด็ดนี่นะครับเบียดเอาโอ้โหแทงซ้ายเข้าไปเม็ดนี้แรงเหมือนกันนี่เจาะยางมาผมก็เจาะยางไปเอายางจะแตกหรือเปล่าโอ้ยไฟอ่างโดนว่าดูเลยครับยกนี้ครับมาร์คครับดูครับเดินเข้ามานี่สวมบทโหดเล่นหนักๆเล่นแรงๆศอกซ้ายเข้ามาเกี่ยวได้สับศอกขวาฟันศอกขวาทั้งสับทั้งฟันทั้งงัดโอ้โหมาชุดใหญ่แต่ว่าดูครับไม่ยอมเหมือนกันครับตอนแรกของโกนาเต้เดี๋ยวว่าแลกกันใกล้ๆเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกนี่ใครจะพลาดโดนของใครโกนาเต้ก็ดูว่าโดนแต่ยังแข็งแรงยังเบียดยังชนเข้าหานะครับแตกแล้วด้วยนะครับเลือดมาอีกแล้วเลือดทะลักแล้วเอ้าโดนทัดมาลานี่นะครับขยับเข้าไปโอ้ศอกคมมากครับเอ้ากรรมการจิรศิลป์ครับว่าเห็นบาดแผลอันตรายครับให้หมอดูก่อนเลยครับเรียกว่าแผลนี่ถ้าอยู่ในระหว่างตานะครับใต้ตาเนี่ยอันตรายครับเดี๋ยวดูครับเจ้าตัวครับโกนาเต้บอกผมไม่เป็นไรครับผมยังไปต่อได้หมอบอกว่าไม่เป็นไรแผลไกลหัวใจหมอครับเอาละครับก็เบียดกันเข้าไปนะครับอ่าครับหลุยแหลกจะปิดเกมแล้วครับมาร์คเข้าไปแต่ว่าโกนาเต้ไม่ยอมครับดูครับแม่สับศอกขึ้นสับศอกขวาขึ้นไปแต่ว่ายังไม่มีอะไรครับโกนาเต้ตั้งรับมาร์คนี่ยัดซ้ายกระแทกไปที่แผลครับจะเปิดแผลใหญ่กว่าเดิมจะให้เลือดทะลักมากกว่าเดิมแล้วครับบังลีดูว่ามาร์คเองนี่ไม่รีบร้อนแล้วครับตอนนี้เลือดออกครับนี่ปัดได้แล้วแต่ก็ยังประมาทไม่ได้โกนาเต้นี่มีวิทย์ตลอดเลือดดูครับกระแทกเข้าไปนะครับย้ำไปที่แผลเดิมนะครับหมัดซ้ายโอ้ยศอกก็มาเหมือนกันโดนบวกศอกไปด้วยโอ้โหมาร์คนี่ถือว่าเป็นมวยสูงนี่ใช้หมัดดีแล้วก็ศอกนี่อันตรายพอสมควรเลยครับล้มลงไปเอาทีมงานบอกให้เดินให้ชนเข้าไปดีครับคุณเอ็ดลุงอุ้ยเดินศอกแล้วป้าเล่นหรือเปล่าครับแข้งซ้ายดีไปก่อนหมัดซ้ายไม่โดนครับแข้งขวาเตะโดนปลายคิ้วหรือเปล่าดีไปครับมาแล้วโอ้จังหวะบวกครับว่าโกนาเต้ยังไม่ยอมครับว่าจิตหัวใจทำด้วยอะไรครับต้องชื่นชมมาร์คมาวางเกมวางหมากมาได้ดีครับโดยเฉพาะในยกนี้ยกที่2ครับดูครับอาวุธคมๆทั้งฟันทั้งสับครับโอ้โหเละไปแล้วครับหน้าของโกนาเต้แต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้คือยังไม่ยอมครับ Never give up ครับมาจากเลี้ยวหูหรือเปล่าคุณเอก Never give up ยังไม่ยอมครับโกนาเต้อีกคนนึงปัดอีกคนพยายามจะให้สอกหน้าครับจังหวะนี้ขวางไว้ก่อนครับมาโอ้โหเอาปัดมาสอกกลับขึ้นเอาวงในครับตีไม่ตีครับพยายามบิดมาเลยครับมาร์คไม่ตีกรรมการก็จับแยกมาก่อนโกนาเต้บอกว่าทำอะไรทำไปอย่ายุบอย่าย่นให้เห็นนะผมเนี่ยเบียดกันตลอด5ยกแน่ทั้งหมัดเบียดเข้าไปดูโอ้โหตะศอกซ้ายนี่คอยบวกอยู่ตลอดของมาร์คนะครับกันศอกไม่ได้เลยนี่เรียกว่าโดนเข้าไปเพราะสั้นกว่าด้วยแล้วจมูกแตกแล้วหรือเปล่าเอ้าโอ้โหเลือดทะลักใส่กันแล้วครับโอ้โหไม่รู้ว่าเลือดใครเป็นเลือดใครแต่ว่าพักยกนี่ต้องเช็ดเลือดก่อนพักมาร์คก็มีแข้งขวายาวๆแล้วก็มีหมัดมีศอกเริ่มจะเดินบ้างแล้วหรือเปล่านะครับโอ้โหจังหวะแรกกันแบบนี้แล้วครับใครโดนพลาดเข้าไปที่จุดโฟกัสนี่ก็หล่นได้ครับนี่ครับไปต่อยครับซ้ายนี้หลุดไปครับแข้งขวาของมาร์คคืนครับแข้งซ้ายหมัดขวามารวมเป็นชุดเลยครับแทงเข่าซ้ายด้วยพยายามต่อคืนครับโอ้โหมาร์คส่งสัญญาณแล้วครับว่าไม่อยากฟังเสียงระฆังยกต่อไปครับดูครับเดินลุยใส่ชุดใหญ่จะปิดเกมไม่ได้แต่ว่าโกนาเต้บอกไม่ง่ายแบบนั้นครับไม่ง่ายอย่างที่คิดครับถ้าหลุดถ้าหลวมก็มาแบบแม่ไม่ระวังตัวที่โดนทุบหล่นได้เหมือนกันเอ้าแม่โกนาเต้เริ่มแม่แล้วครับน้ำเริ่มกระจายเห็นบ้างเหมือนกันเริ่มจะบวกด้วยน่ากลัวนะครับโกนาเต้ไม่มียอมโดนเข้าไปนี่ออกอาการก็จริงยังมีฮึดตลอดดูนะครับเอามาอย่ายุบอย่าย่นนะมาโอ้ยหมัดนี้กระแทกเข้าไปต้องถอยล่นไปหมัดขวาหมัดขวาตรงตรงทิ้งทิ้งเข้าไปช็อตช็อตใหญ่ใหญ่โอ้โหไม่ไหวแล้วครับมันหายใจไม่ทันด้วยนะจุดตีการชุบเลยครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าๆกันนะครับWe'll be right back.
ดูนะครับจังหวะเบียดเข้าไปต่อยหมัดนี่แม่นยาวนะครับแล้วก็ต่อยหมัดแม่นด้วยแล้วก็โอ้โหไม่ไหวแล้วครับโดนไปเยอะสะสมด้วยนะครับโกนาเต้ก็ถือว่าพยายามสู้อย่างสุดชีวิตเหมือนกันนี่นะครับขึ้นไปยาวๆก่อนโอ้โหโดนเข้าไปหลายหมัดนะครับแล้วก็หล่นขายนี่ขายเป็นชุดครับ